สวัสดีครับพี่น้องปงไปเอ้ยไอ้ใส่ยิงวันนี้เฮาละพากันไปไล่ต่อเด้อพี่น้องไล่ต่อหูเสือนี่ไม้ซาวพี่น้องไม้ซาวเฮาจะยาวเด้ชั่วโมงนี้ไม้ซาวเฮาก็จะยาวแน่เราไปไล่ต่อหูเสือเห็นแม้มันเริ่มลงมาหาอยู่หากินแล้วพี่น้องเอ้ยก็ละพากันไปเด้หากไปมื้อนี้หากเราไปผู้เดียวก่อนพี่น้องเพราะว่ามู่ผู้เพิ่นยังมีหวังเอาไปอ้อยเว้าง่ายก็คันแม่นหนูคันแม่นหนูก็ไปอ้อยไว้ไปอ้อยไว้ไปพี่น้องเดินทางเดินทางเฮาสาวเฮาได้พี่น้องเฮาเราไปไล่ต่อมื้อนี้ไล่ต่อไล่ต่อหูเสือพี่น้องเอ้ยพี่น้องติดตามส้มเด้อครับเด้อเดินทางเดินทางเฮาออกไปหามองที่เฮาเห็นแม้มันบินนะครับพี่น้องตามภาษาวิถีบ้านๆเฮาเลยพี่น้องอะไรต่อเลยพี่น้องเลยครับนี่ออกไปบ้านปะเลยหมายแล้วพี่น้องดูที่หมายแล้วแถวนี้แหละแถวนี้มันเคยมีหั่งต้อหลายเด้แถวนี้ได้พี่น้องเอ้ยหั่งต้อมันหลายแถวนี้ตามตะเก้ากับน้ำกุ๊กบกกุ๊กนี่ก็มีได้ปีกายปีก้อนนะก็จนเยอะหางจังได้เห็นเพิ่นปีกายนี่อยู่กกขามนี่ก็มีหั่งนึงอัดมือไว้อยู่เฮือนเฮาแต่ว่าหลายได้ปีกายนี่นะดงในว่าไงก็โคกน้อยมีแม่นดงใหญ่เด้ดงใหญ่มันบ่ค่อยมีแล้วบ้านเฮามันมีแต่โคกน้อยๆมีป่ามีน้ําสวนหญ้าสวนข้าเพิ่นนี่ล่ะไปพี่น้องเอ้ยจ๋าติดตามส้มพี่น้องเอ้ยเฮาเราประสบผลสําเร็จแล้วฮอดแลนฮอดหั่งมันอยู่บ่มื้อนี้หรือว่าแนวเลอก็พี่น้องครับแม่โตหูเสือครับที่เฮามาทำการล้อมันครับมันพยายามนะมาเอาเหยื่อนะครับเฮาก็ทำการว่าง่ายก็ดีถ้ามันคือมันเอาเหยื่อไปสักก้อนจักรอบหรือ2รอบแล้วเฮาก็เบิ่งระยะทางว่ามันบินไปจักนาทีนะครับเพื่อที่ว่าละแลนนำก้นมันว่าง่ายๆกับพี่น้องเอ้ยภารกิจตามล่าตามล้าหาหั่งต้อหูเสือพี่น้องเพื่อที่เราเอามาเลี้ยงนะครับภารกิจตะดุยได้มื้อนี้อ้อมาแต่ดึกแต่ก็เฮาเลยเห็นแม่ต้อตัวเดียวนี่ก็ถือว่าหมานได้มื้อนี้คันเห็นแม่ต้อละซ้ําได้หั่งชั่วโมงนี้นะครับยามนี้เพราะว่าแม่ต้อมันกําลังเอ็ดหั่งมันก็เยอะอึดจักหน่อยครับผมเอ้าถ้าติดตามส้มพี่น้องว่ามันละไปมันละมาจักนาทีแล้วเฮาละคํานวณเบิ่งว่าระยะทางจากจุดที่มันมาเอาเหยื่อกับจุดที่มันบินไปหาหั่งมันน่ะมันใช้เวลาถึงสําไรระยะทางจักนาทีแล้วเฮาเรามาคํานวณว่าประมาณจักเมตรจากจุดเอาเหยื่อกับจุดที่ไปหั่งมันครับผมเอ้าถ้าเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันละเอาเหยื่อมันกําลังกัดครับตอนนี้เฮากําลังกัดกําลังแฮนเหยื่อยังใหญ่ได้พี่น้องเลยกำลังกัดเหงื่อ
ำหรับ FC ผู้ติดตามส้ม2ตะดุ่ยกะตะดุ่ยกะเอ็นนี่แหละครับหลังเดือก็มีการกินแน่หลังเดือกันแน่นี้แหละเพราะมันเป็นวิถีชีวิตบ้านเฮานะครับผมมันละมีเป็นคลิปซีเรียสแบบว่าคลิปแบบลงแต่อันกินบ่ลงแต่อันนี้ไปเลยๆวิถีชีวิตเฮาเป็นนี่แล้วเฮาก็เอ็ดไปในนั้นพี่น้องเอ้ยเนี่ยมันได้เหงื่อแล้วครับเริ่มปั่นเหงื่อเริ่มปั่นเหงื่อแล้วพี่น้องกําลังปั่นเหงื่ออยู่กําลังปั่นกําลังกัดครับก็ถ้าเบิ่งมันบินไปครับผมนะมันเริ่มออกบินแล้วพี่น้องเริ่มออกบินแล้วต่อไปเฮาก็ท่าว่ามันลบมาจากชั่วโมงจากนาทีนะโอ้ชั่วโมงนึงผู้ค้าก็มีหลายคือกันไกลพี่น้องเอ้ยคันฮอดชั่วโมงมาเลยได้พี่น้องเอ้ยเรามาเลยเฮาเราป้อนเหงื่อได้บัดป้อนเหงื่อหรือว่าป้อนสนวนให้เพิ่นได้พี่น้องเฮาเอ็ดสนวนไว้ท่าเพิ่นแล้วโอ้ฮักเยอะแฮะต่อแม่ไม้พี่น้องเอ้ยเอาละได้แล้วพี่น้องไปแล้ววันนี้เฮาก็ทําการโอ้ยหื่นกุ๊กไม้อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยจับหื่นจับกุ๊กไม้ต่อไปนี่เป็นการไล่ได้บาดนี้มันละพาชนวนเฮาไปทั้งเลยโอ้ยันกัดชนวนอยู่พี่น้องเอ้ยหื่นค้างกุ๊กไม้ละบ่ธรรมดาเด้เพิ่นละได้แต่ละหั่งพี่น้องเอ้ยอันเฮ็ดไล่ต่อนี่ก็ดิเว้าง่ายๆก็ดิมันอยู่เทิงพูมันเพิ่นไปกัดถนนอยู่เทิงพี่น้องอ่ะย่านหาดอยู่ถนนผู้ค้าทางสายน้อยๆโอ้ยย่านแล้วอยู่พี่น้องเอ้ยย่านไม่ได้ไหลถนนนี้นะแดดก็เงินแห้งแล้วโอ้ตาย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 ไปกัดถนนกันแล้วนี่เร็ว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 อีละจะเนี่ยไปกัดสนวนค่อยแม่อ่านได้แต่เหงื่อพี่น้องเลยเอาแต่เหงื่อไปได้โอ้มีผ่านแล้วลบมาใหม่พี่น้องมันมีได้เหงื่อมันไปละโอไปบินไปละกี่ดีกี่ดีกี่ดีละตั้งหน้าตั้งหน้าไปละโอ้มีผ่านพี่น้องเลยได้แต่สนวนไปได้แล้วพี่น้องเอาไปเลยเอาเนื้อไปเลยมันตอมเบิ่งว่ามันละจื้อมองมันบ่นะโอ้เนื้อน้อยเพิ่นบ่ยอมเพิ่นบ่ยอมเพิ่นได้เนื้อน้อยเอามึงเอาอีล่ามึงเอาไปเอาไปห้างมึงลบมาไว้มันต่อแม่ใหม่มันโอ้ลีลาพญาหงส์ขนาดพี่น้องเลยมันมาแล้วมันก็บินขึ้นไปหูยอดไม้ผู้คนเฟอร์มันเลยลงมาหาเหยื่อท่าจนเมยผู้ขาเอาเบิ่งว่ามันไปอีรอบนี้จังเลยเอ็ดสนวนได้พี่น้องเอ้ยมันไปอีรอบนี้ก็เฮาก็เอ็ดสนวนเอ็ดสนวนแล้วก็แหลนบาดนี้พี่น้องเอ้ยเหาะแหลนน้ำเพ็ญและบาดก็ถือว่ามีไกลห่างนี้พี่น้องเอ้ยประมาณ100 200เมตรนี่แหละประมาณนี้แหละเพราะมันไปไวมาไวอยู่แต่มันหักมาฮอดแล้วมันมีลงมาหาเหงื่อเลยมาฮอดแล้วมันแหละมันหื่นกกไหมอยู่โอ้เหงื่อได้น้อยเพิ่นได้เหงื่อน้อยพี่น้องเอ้าเบิ่งเพิ่นเพิ่นกัดเพิ่นลบกัดเอาให้มันได้เต็มพระเต็มค่ําเพิ่นว่าต้องภารกิจนี้ต้องโอ้โหใจเย็นเลยพี่น้องต้องล่อต้องทาเพิ่นเพื่อได้อ้อแหลนว่าไงก็ดีมีย่อมได้ทีมได้เหงื่อเก่าน่ะพี่น้องเหงื่อน้อยโพดอันกินน้อยเพิ่นว่าเหนียวเพิ่นคันเอาขามันไปมันก็สิไปกัดอยู่กกไหมก็เฮิงปิ้งนี่แหละพี่น้องมันกําลังกัดใหม่ค่อยมีย้อมค่อยสิเอาต้นใหญ่ๆมันว่าติดตามส้มเด้อพี่น้องเอ้ยติดตามท่าส้มท่ารับส้มนําการหาได้แล้วบาดไปแล้วพี่น้องเอ้ยจวดบาดไปแล้วจวดโอ้กี่ดีกี่ดีไปทางนี้ได้พี่น้องเลยบึ๊บเอ้าท่าส้มพี่น้อง
มันหึงทําเริ่มมันละลบมาเอ้าผู้ข้าก็ละท่าเพิ่งเอ้าไปแล้วพี่น้องไปแล้วแล่น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 เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นน้ําผู้ข้าอยู่บ่ฮู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮาปลาลิดๆบาดนี่เรียบร้อยหากันแนมนําก็มีท่านโอ้ไปแล้วเฮาป้าไปกินๆพี่น้องเอ้ยโอ้ท่านมันอยู่บ่น้อบาดนี่ข้างต่อข้างนี้รู้สึกว่ามีไก่ดอกแต่มันหักมื้อนี้คือว่าไล่ผู้เดียวพี่น้องเลยโอ้เมยไล่ผู้เดียวมันโอ้หนีเยอะไหวเดี๋ยวมื้อหน้าละผ้าทีมงานเฮามาลุยมันบินเข้ามาทางนี้แหละพี่น้องเลยคาบเนื้อเข้ามาคาบชนวนมาแถวแถวนี้แหละแต่มันจักมันละสอดไปทั้งเลยได้เมยเด้แมนบ่อันน่ะเดี๋ยวพี่น้องเบิ่งโอ้เดี๋ยวสงสัยแล้วโอ้ยหางหมดหางพี่น้องเอ้ยโอ้เมยแล่นมาตั้งหึงหลายรอบเลยได้มื้อนี้นะปล่อยชนวนปล่อยชนวนอันได้แล่นเปล่านี่พี่น้องเอ้ยหลายรอบเลยมีแมนแล่นเท่ารอบนี้รอบนี้ว่าเอาจักจ๋าแล้วแต่เลยพี่น้องเห็นพร้อมกันเลยไปสันโอ้ยเมยมีพี่น้องเอ้าเศร้าเมยตะก้อนมื้อนี้บ่ไหวแล้วแดดก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องเอ้ยแล่นผู้เดียวมีธรรมดาเลยพี่น้องโอ้เมยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขออนุญาตบัดครับขออนุญาตจบไปก่อนพอสัปดาห์นี้เดี๋ยวหาทีมงานมาลุยนำกันเพราะว่าเอาผู้เดียวเนาะว่ามีไว้พี่น้องเลยคอยติดตามส้มเด้อพี่น้องเด้อว่าอะไรเห็นห้างมันอยู่บ่อต่อห้างนี้ว่าถ้ามันเอาเนื้อมาแป๊บเดียวแต่มันมีได้ผู้ดักหน้าดักหลังนะมันต้องมีระยะ50 เมตร100 เมตรนี่ต้องมีหมู่อีกคันเป็นทงกว้างแน่แลนเธอเดียวหลวงปุ๊ดกะโอเคเคยแลนผู้เดียวเคยได้ปีกายได้4-5ห้างแลนผู้เดียวตอนหมู่เพิ่นมีวางนะหมู่เพิ่นไปบ้านก้าบ้านบุ้งเฮาก็มาแลนท่าหามาหาท่าเอาคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบซ้ํานี้ซะก่อนในเลิกก็ติดตามส้มเด้อพี่น้องเด้อว่าเฮาละได้หั่งมันบ่ครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดติดตามนะพี่น้องกดติดตาม2นะครับผม